มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะสงกรานต์แอฟโผล่ร่วมงานเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าถูกโฟกัสเป็นพิเศษจริงๆค่ะในงานนี้ยิ่งกว่าบ่าวสาวเจ้าของงานซะอีกค่ะเมื่ออดีตคู่รักอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์และแอฟทักษอรพักสุขเจริญโผล่มาร่วมงานเดียวกันในงานแต่งงานเพื่อนสนิทแม้ว่าจะไม่มีภาพที่ระบุชัดนะคะว่าทั้งคู่ไปเจอกันและคุยกันไหมแต่ว่าแค่ไปร่วมงานก็ทำเอาคนมองกันเกือบทั้งงานแล้วค่ะโดยในอินสตาแกรมของหนุ่มสงกรานต์มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าไปงานเดียวกันกับสาวแอฟและได้เจอกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าไฮโซหนุ่มคนดังก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะเราเองขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ